สวัสดีสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะมาบรรเลงดนตรีให้นักเรียนดูแล้วก็ฟังแต่นักเรียนจะต้องทำตามที่ครูอธิบายต่อไปนี้เพลงที่ครูจะบรรเลงมีด้วยกันสามพยางค์นักเรียนจะต้องตอบให้ได้ว่าเป็นชื่อเพลงอะไรรูปการตอบของนักเรียนจะต้องตอบเป็นรูปภาพนะครับรูปมีทั้งหมด3รูปรูปแรกนักเรียนจะต้องวาดเป็นรูปคนแล้วนักเรียนลงแต่งเติมให้เป็นว่าคนคนนี้มาจากชนชาติอะไรนักเรียนพอจะตอบได้ไหมชนชาตินี้มาอยู่เมืองไทยก็จะขายโรตีไม่โรตีก็ทัวร์ไม่ทัวร์ก็ขายผ้านักเรียนน่าจะเข้าใจรูปที่สองเป็นรูปของอาวุธจริงๆแล้วเพลงจะต้องเป็นคำกริยาแต่คำกริยามันวาดยากก็เลยให้เป็นคำนามเป็นอาวุธที่ร้ายแรงตำรวจมักชอบพกไว้ใครเห็นก็กลัวแต่ไม่ใช่ใบสร้างใบสร้างมันสองพยางค์เปลี่ยนเข้าใจไหมต่อไปเป็นรูปที่สามรูปที่สามนี่เป็นรูปเกี่ยวกับสัตว์นักเรียนจะต้องฟังเพลงนักเรียนจะต้องฟังเพลงจำไว้ถ้านักเรียนไม่ได้จำไม่ได้ฟังเพลงนักเรียนก็จะวาดรูปอันสุดท้ายนี้ไม่ได้ทำให้ดีนะครับรูปสุดท้ายเป็นรูปสัตว์มีพยางค์เดียวเป็นรูปมีพยางค์เดียวจำไม่ดีนักเรียนจะต้องฟังเพลงเมื่อฟังเพลงแล้วถึงจะวาดรูปอันที่สามได้ถามนักเรียนต่อไปนักเรียนก็ฟังเพลงที่ครูจะบรรเลงให้ฟังบ๊ายบายสวัสดีThank you.